รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป้าหมายสูงสุดในการเล่นระนาดคือครูสอนดนตรีครับผมอยากสืบสานมรดกของชาติครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการคิสเปลี่ยนโลกรายการเปลี่ยนโลกใบจิ๋วที่ไม่จิ๋วตามตัวที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมและต่อยอดไปสู่อนาคตกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากคนบันดาลใจรุ่นเล็กและสัปดาห์นี้พบกับน้องจีนนักระนาดมือทองวัย11ปีที่เริ่มเล่นระนาดตั้งแต่อายุ8ขวบจากการตั้งใจฝึกฝนทำให้ฝีมือการเล่นระนาดของเขาเป็นที่ยอมรับบวกกับใจที่รักในดนตรีไทยทำให้ในปีนี้น้องจีนคว้าแชมป์เดี่ยวระนาดระดับประเทศมาได้สำเร็จและยังมีเป้าหมายที่อยากจะพัฒนาความสามารถทางดนตรีของตนเองเพื่อไปเป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยในอนาคตอีกด้วยแต่เส้นทางก่อนที่น้องจีนจะสามารถไปแสดงในเวทีต่างๆได้นั้นจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติคุณเจริญพันธุ์สุทธิครับชื่อเล่นชื่อจีนครับอายุ11ขวบครับเป็นมือระนาดของโรงเรียนครับเพลงเพราะสนอหูกันตั้งแต่เปิดรายการกันเลยทีเดียวนะครับน้องจีนเริ่มเล่นดนตรีไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับเนี่ยเริ่มเล่นระนาดตอนป.2ครับอยู่ที่โรงเรียนครับได้ยินเสียงระนาดทุกวันครับก็เลยอยากมาเล่นครับจุดเริ่มต้นของการสอนดนตรีไทยที่โรงเรียนนี้เริ่มจากไหนครับผอ.จุดเริ่มต้นของการสอนดนตรีไทยที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยปี2540ส่งเสริมพัฒนาพยายามให้เด็กได้แสดงออกแล้วก็ส่งเสริมเด็กเรียนดนตรีไทยทุกชั้นเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็สืบสารแนวคิดปฏิทานของท่านอดีตผู้อำนวยการนะครับโอ้อย่างนี้นี่เองแล้วทางคุณพ่อทราบตอนไหนครับว่าน้องจีนอยากจะเล่นระนาดตอนอยู่ป.2แล้วก็ไปเข้าไปดูหนังในเรื่องขมโรงเขาเลยชอบตีระนาดอ่ะเขาบอกสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาชอบเขาบอกพอดีเพื่อนของผู้ปกครองแม่ผู้ปกครองเขาว่านี่เขามีสอนดนตรีไทยนะก็เลยพาขึ้นไปดูแม่เขาพาขึ้นไปดูกันเขาบอกชอบก็หัดเรียนทีแรกยังไม่ได้ตีระนาดเอกหรอกตีมงนี้นะวันหนึ่งที่โรงเรียนนี้เขามีงานเนี่ยแต่ต้องขึ้นเวทีแล้วก็เจ้าของตีมงมาเขาไม่เคยซ้อมเลยก็มาเจ้าของมงก็ต้องขึ้นตีนะฮะขึ้นตีแล้วก็ตัวเขาก็ไม่ตีเขาเลยร้องมาร้องให้ใหญ่เลจำได้ไหมว่าวันนั้นทำไมถึงร้องไห้ที่ไม่ได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีครับเหตุการณ์วันนั้นที่ผมไม่ได้ขึ้นเวทีก็ร้องไห้ครับร้องไห้กลางเวทีแล้วที่ไม่ได้ขึ้นเวทีเพราะว่าผมยังไม่ได้อยู่ประจำวงครับสึกท้อครับว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้อยากโชว์ฝีมือครับแล้วก็อยากไปแข่งโถเสียใจที่ไม่ได้ขึ้นแสดงในครั้งแรกแต่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณครูเห็นแววของน้องจีนว่ามีใจที่อยากจะเล่นดนตรีไทยจริงๆเพราะหลังจากครั้งนั้นน้องจีนก็ได้ขึ้นแสดงระนาดในครั้งต่อไปเลยใช่ไหมครับมีวันหนึ่งครับที่ครูเขามาบอกครับว่าเด็กที่เคยซ้อมเนี่ยลาออกแล้วผมก็เลยต้องขึ้นมาเล่นดนตรีต่อครับต่อจากนั้นก็ขึ้นแข่งเลยครับภายใน3เดือน
อนแรกที่เริ่มเรียนระนาดยากไหมครับตอนเล่นระนาดใหม่ๆก็ยากครับต้องอดทนครับแล้วก็ต้องไล่ระนาดทุกวันครับผมใช้เวลาประมาณ2เดือนเต็มครับในการรัวระนาดครับซ้อมไปเรื่อยๆเขารู้สึกชอบครับผมอยากสืบสานมาดนตรีของชาติครับคุณครูที่สอนน้องจีนเล่นระนาดคือใครครับคุณครูบูมิภัทรเพียรดีครับหรือชื่อเล่นชื่อว่าครูด้วงครับเล่นประชันกันให้ดูขนาดนี้เชื่อแล้วล่ะครับว่าน้องจีนเป็นนักระนาดมือทองของโรงเรียนจริงๆในมุมมองของครูด้วงที่ให้น้องจีนเข้ามาร่วมวงและขึ้นแสดงนั้นเกิดจากตอนไหนครับตอนนั้นเขามีความรู้สึกว่าอยากได้เล่นแล้วก็ได้เล่นแต่ว่าเวลาไปประกวดมันไม่ได้ไปจะมีเหตุการณ์ก็น่ารักดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนนี้อนาคตของการเล่นดนตรีคือมีแววนี่คือความรักความชอบก็ถามเขาว่าจีนจะเล่นไหมเพราะว่าครูคนละนาดเขาออกก็เลยเอาเขามาเล่นตอนนั้นก็ขึ้นป.3พอดีก็ฝึกไปแข่งเลยการฝึกเล่นระนาดในเริ่มแรกนั้นฝึกอย่างไรบ้างครับน้องจีนฝึกการท่านั่งครับแล้วก็ฝึกการจับไม้ครับแล้วก็การตีคู่แปดให้ตรงคือครูด้วงบอกว่าต้องซื้อผืนให้ตีที่บ้านก็เลยโอเคเขาก็ตีทุกวันเลยนะก็เขามีระนาดของเขาตีไงซ้อมที่บ้านได้ไงซ้อมนั้นทุกวันเลยฮะเพราะอะไรครูด้วงถึงเลือกน้องจีนมาตีระนาดเองครับคือการเลือกของเราเนี่ยคือจะดูที่เวลาการซ้อมไปเลย1ชั่วโมงตีไปห้ามหยุดตีอย่างเงี้ยวนไปวนมาอาจจะอยู่ตีบ้างอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรก็ตามภาษาของสถานการณ์นั้นมันคือมันเมื่อยแต่คุณต้องอยู่หน้าห้องดนตรีผมเขามีตรงนี้ทั้งขยันซ้อมและมีใจรักในการเล่นดนตรีไทยขนาดนี้ต้องยอมให้เขาจริงๆล่ะครับแล้วในการไปแสดงแต่ละครั้งนั้นน้องจีนมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างการเตรียมตัวซ้อมของผมก็ตื่น5ครับมาไล่ระนาด1ชั่วโมงครับแล้วก็มาซ้อมแต่เช้าครับก็ยันเย็นครับแต่พอวันปกติที่ไม่ได้แข่งครับก็ประมาณ 2:30 ถึง 3:30 ครับซ้อมปกติตอนที่ซ้อมแรกๆนะเขากลับบ้านเนี่ยกลับบ้านเขาแต่ซ้อมตีแล้วเขาแกะโน้ตเองด้วยนะก็เปิดใน YouTube อ่ะเขาก็จดโน้ตไว้แล้วก็มาตีของเขาเองอีกทีนึงแล้วทางครอบครัวได้ให้คำแนะนำอะไรกับน้องจีนบ้างครับก็บอกลูกว่าการเรียนก็ต้องอย่าทิ้งระนาดก็ต้องซ้อมไปทั้งสองอย่างต้องมันน่าอดทนทุกอย่างถึงเหนื่อยทั้งสองเท่าก็ต้องอดทนนอกจากจะมีความชอบแล้วต้องมีความพยายามมันฝึกซ้อมซึ่งจะทำให้สิ่งที่เรามุ่งมั่นนั้นสำเร็จออกมาด้วยดีครับได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของการเล่นระนาดของน้องจีนกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันต่อถึงการไปแข่งขันระดับประเทศที่น้องจีนเพิ่งไปรับรางวัลกันมาครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับมีเครื่องดนตรีหลากหลายครับไม่ใช่ดนตรีไทยอย่างเดียวครับพอเขาประกาศคนที่ได้ที่1ครับผมก็รู้เรื่องอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมืองตอนที่3เรื่องรั้วบ้านกับกฎหมายควบคุมอาคารหลายท่านอาจสงสัยว่ารั้วบ้านเป็นอาคารหรือไม่แล้วจำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างด้วยหรือเปล่าวันนี้ผมนายช่างดีมีคำตอบมาให้ครับตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้อาคารหมายความรวมถึงรั้วกำแพงหรือประตูเฉพาะที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือให้บุคคลทั่วไปใช้สอยหรือหากเป็นรั้วกำแพงหรือประตูที่มีความสูงตั้งแต่10เมตรขึ้นไปก็จะเข้าข่ายเป็นอาคารด้วยครับดังนั้นรั้วที่เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวเช่นรั้
ั้วที่กั้นระหว่างที่ดินเอกชนติดต่อกับที่สาธารณะจึงถือเป็นอาคารต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างก่อนแต่สำหรับรั้วที่ก่อสร้างระหว่างที่ดินเอกชนด้วยกันนั้นไม่เข้าข่ายเป็นอาคารจึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายควบคุมอาคารหากมีกรณีพิพาทก็แล้วแต่สองฝ่ายจะตกลงกันทิ้งท้ายกันลืมอีกสักนิดครับรั้วบ้านที่จะก่อสร้างหากเข้าข่ายเป็นอาคารต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างและได้รับอนุญาตก่อนจึงจะลงมือก่อสร้างได้นะครับประชาชนอุ่นใจอาคารปลอดภัยที่มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย